หิ้งพระเนี่ยเล็กกว่าองค์พระเนี่ยมีผลใดๆหรือเปล่าคุณขาสำคัญข้อนี้ฮะการมองการเห็นเราจะรู้สึกว่าขัดหูขัดใจฮะบางทีอะไรที่เล็กไปอะไรที่ใหญ่ไปมันดูแล้วมันไม่สบายใจในความรู้สึกคุณขาแต่สำคัญที่สุดก็ต้องกลับมามองว่าฐานของเขาเนี่ยรองรับน้ำหนักพอไหมความเสี่ยงในการล้มมีสูงไหมความเสี่ยงในการที่จะเกิดความเสียหายในอนาคตเนี่ยมีมากหรือเปล่าให้มองในจุดนั้นฮะเอาที่สบายใจของคุณเองค่ะดูหลักๆก็คือดูความมั่นคงดูความแบบประมาณว่าความแข็งแรงเมื่อถ้าเกิดวางแล้วเนี่ยมันดูสมมาตรมันดูแข็งแรงถือว่าจบคุณขาท่านผู้ชมเจ้าขาสำหรับใครหลายคนนะคะอยากจะได้ซิมเบอร์มงคลค่ะหรืออยากได้ลายเซ็นมงคลนะคะอยากให้อาจารย์ออกแบบโลโก้หรือใครอยากจะดูดวงตัวต่อตัวค่ะสามารถจะดูรายละเอียดจากด้านล่างได้เลยค่ะ